วัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาสอนเรื่อง Grammar M5 Part 3นะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังนะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบ Grammar ที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแต่ก็เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของคนที่ดูครูพิมพ์อยู่บ่อยๆหรอกนะคะเพราะว่าทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะเราดูข้อสอบกันแล้วก็แปลข้อสอบกันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่า Can you... me through to Dr. Smith please คำว่า Can you... me to Dr. Smith please เนี่ยนะคะแปลว่าคุณเนี่ยช่วยส่งต่อหรือว่าช่วยโอนไปที่ Dr. Smith หน่อยได้ไหมเราใช้อะไรคะ Carry me through Put me through หรือว่า go through คะตอบข้อB นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ I like to apply ฉันต้องการที่จะสมัครนะคะ The Junior Assistant Position นะคะคำว่า apply จะใช้กับอะไรดี apply ตัวนี้ก็คือสมัครค่ะสมัครงานเป็น Junior Assistant Position นะคะ apply ใช้กับ prep position ตัวใด for in หรือ as คะตอบข้อA นั่นเองนะคะ I like to apply for the junior assistant position apply ใช้กับ for นะคะเรามาเฉลยข้อที่3กันดีกว่านะคะเขาบอกว่า the horror film was not for people under 18 years old แปลว่าหนังสยองขวัญ นั้นมันไม่อะไรคะสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18คำว่า suitable ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเหมาะสมค่ะ sensible นี่คืออะไรคะวัยต่อความรู้สึกนะคะแล้วก็ imaginable แปลว่าช่างจินตะนาการนะคะเป็นคนที่แบบชอบจินตนาการเขาบอกว่าหนังที่มันสยองขวัญ นั้นมันไม่อะไรคะมันไม่อะไรเอ่ยรู้ไหมไม่เหมาะสมค่ะนะคะต้องใช้กับคำว่า suitable ต่อไปข้อที่4ค่ะ2/3 of the world's coral reef are in เขาบอกว่า2ใน3ของปะการังของโลกนั้นมันอะไรคะมี in risk ตัวนี้ก็คือเสี่ยง shift ตัวนี้นะคะก็คือกะนะคะกะการทำงานอะไรอย่างนี้ jeopardy ก็คืออันตรายค่ะอันตรายเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีเอ่ยนะคะข้อนี้ตอบอะไรดีคะตอบข้ออะไรคะข้อ C นั่นเองนะคะเขาบอกว่า2ใน3ของปะการังของโลกใบนี้นั้นตกอยู่ในอันตรายก็คือจะถูกทำลายหมดแล้วนั่นเองนะคะสำหรับข้อ5นะคะจุด you finish the project today you will fail the course นะคะตัวนี้จะตอบอะไรดีคะคุณทำโปรเจกต์เสร็จวันนี้ก็คุณก็จะทำไมคะคุณก็จะตกเสร็จโปรเจกต์แล้วทำไมมันตกนะคะเราต้องดูค่ะเราจะต้องเติมอะไร unless ตัวนี้แปลว่าถ้าไม่ if เฉยๆแปลว่าถ้า when แปลว่าเมื่อค่ะลองเอาไปแทนดูนะคะถ้าคุณไม่เสร็จโปรเจกต์วันนี้คุณจะตกน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะตอบข้ออะไรคะข้อ A นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ you need good computer skill to become เขาบอกคุณต้องการทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยมนะคะเพื่อที่จะกลายเป็นอะไรคะทำอาชีพอะไรได้เว็บดีไซเนอร์คนออกแบบเว็บค่ะ bus driver ไปเป็นคนขับรถเลยนะคะ security guard ก็คือคนที่รักษาความปลอดภัยคุณเก่งคอมพิวเตอร์ต้องเป็นอะไรคะเป็นเว็บดีไซเนอร์นั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อ7เขาบอกว่าเมื่อคุณผสมสีฟ้าและสีเหลืองคุณก็จะได้สีเขียวทีนี้เราจะใช้อะไรล่ะมี mixing mix แล้วก็ are mixing สังเกตดีๆนะคะว่า get ตัวนี้เป็น present นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้กับ present เหมือนกันแต่ในนี้ก็เป็น present หมดแต่ว่าข้อ A นะคะมาถึงเป็น mixing ไม่มี verb to be นะคะข้อ2ก็เป็น mix เป็น verb 1นะคะเป็น verb 1are mixing ก็เป็น present con นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วคุณผสมสีฟ้ากับสีเหลืองก็จะได้สีเขียวนะคะเพราะนั้นเรื่องจริงเสมอก็ต้องใช้ข้อ B นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8เขาบอกว่า David need to find a new job he was จุด last week David นั้นจำเป็นที่จะต้องหางานใหม่ค่ะเพราะว่าเขาอะไรคะอาทิตย์ที่แล้ว resign ตัวนี้แปลว่าลาออก fire ตัวนี้แปลว่าไล่ออก apply ตัวนี้แปลว่าสมัครในเมื่อต้องการจะหางานใหม่ก็แสดงว่าต้องถูกไล่ออกนั่นเองนะคะต่อไปข้อ9ค่ะ Jane was very จุดๆ that so many people
came to her party เขาบอกว่าเจมส์นั้นรู้สึกยังไงคะที่มีหลายคนเข้ามาที่งานของเธอ please ตัวนี้แปลว่าพอใจนะคะเป็น adjective นะคะเพราะนั้นมันมี was อยู่นะคะมันมี was อยู่แสดงว่าต้องการ adjective นั่นเอง please ตัวนี้เติม ed นะคะเป็น adjective ได้นะคะ pleasing เป็น verb เติม ing นะคะแล้วก็ please เป็น verb ปกตินะคะถ้า please ปกติจะแปลว่าทำให้พอใจนะคะเพราะนั้นตัวนี้เราต้องการ adjective คำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ a นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะ they all stop work at 1 o'clock นะคะพวกเขานั้นหยุดทำงานตอน 1 นาฬิกาแล้วอะไรคะอาหารกลางวันก็คือประมาณว่าหยุดตอน 1 นาฬิกาเพื่อจะไปกินอาหารกลางวันต้องตอบ A นั่นเองนะคะ for lunch นะคะสำหรับข้อ11นี้นะคะบอกว่า I have to จุด ๆ อ่ะ uniform to work ค่ะฉันจะต้อง uniform ก็คือเครื่องแบบนะอันนี้แปลว่าเครื่องแบบจะต้อง wear ต้อง get หรือต้องดูคะใส่ uniform ใช่ไหมเพราะนั้นต้องตอบข้อเอง่ายๆอย่างนี้เลยต่อไป12ค่ะแผนการของเฟร็ดนะคะที่จะเริ่ม business ใหม่นั้นอะไรคะ true จุดๆ true went true carried true หรือ failed true คะข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองนะคะ Fred plans to start a new business failed true นะคะก็คือไม่สำเร็จนั่นเองนะคะต่อไป13ค่ะ if you จุดๆ your job you are very luckyแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความสุขกับงานที่คุณทำคุณก็จะโชคดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณทำงานแล้วไม่มีความสุขก็จะ very unlucky นั่นเองนะคะเพราะนั้น13ต้องตอบข้ออะไรคะดูตรงนี้เป็นหลักค่ะ R นะคะ R เป็น present ค่ะ enjoy เติม ed ทิ้งไปเลยนะคะเหลืออยู่2ข้อค่ะเพราะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะที่เป็น present เหมือนกันตอบข้อ B นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่14ค่ะเจคทำงานใน entertainment วงการบันเทิงเนี่ยเขาเรียก entertainment อะไรเอ่ย entertainment company entertainment industry หรือ entertainment career คะตอบข้อ B นั่นเองนะคะ entertainment industry ค่ะต่อไป15ค่ะ the company is interviewing and หรือ and to hiring a new secretary แปลว่าบริษัทนี้นะคะกำลังสัมภาษณ์นะคะจุดๆๆนะคะinterviewing คือสัมภาษณ์ถึงอะไรสักอย่างนึงที่จะจ้างเลขาคนใหม่นะคะ view ตัวนี้คือทัศนคติหรือความคิดเห็น order นี่คือคำสั่ง opinion นี่คือความคิดเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะเนี่ยตอบข้อ A นั่นเองนะคะวิวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับความคิดทางด้านใดด้านหนึ่งแต่โอพิเนียนมันเหมือนกับความคิดของบุคคลนั้นๆแต่วิวเหมือนกับการมองโลกการมองอะไรที่มันเป็นวิวแต่ถ้าโอพิเนียนเนี่ยมันคือแบบมีเรื่องมาแล้วคุณก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องนั้นแต่วิวนี่ความหมายไม่เหมือนกันมาดูข้อที่16 What would you do นะคะคุณทำอะไรถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นนายกนะคะเติม unless ถ้าไม่เติม if แปลว่าถ้านะคะเติม when แปลว่าเมื่อคุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นนายกตอบข้อ B นั่นเองนะคะ What would you do if you were prime minister for a day คุณจะทำอะไรถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายกได้1วันต่อไปค่ะ17 Polly passed her exam and is now หรือ and lawyer Polly นั้นทำข้อสอบผ่านแล้วและตอนนี้เป็นทนายความที่อะไรคะ qualify ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนนะมีคุณสมบัตินะคะ please พอใจนะคะ interested นี่คือสนใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะตอบข้อในเมื่อสอบผ่านก็ต้องเป็น qualifyนะคะ lawyer นะคะมีคุณสมบัติครบถ้วนก็เลยต้องสอบผ่านต่อไป18ฮะ you have to be very อะไรคะ to become a photographer การที่คุณจะเป็นช่างภาพคุณต้องเป็นคนยังไง creative คือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะ practical คือสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะคะ conventional นี่คือเป็นแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นตอบอะไรดีคะเป็น photographer ก็ต้องเป็นคนที่ creative นั่นเองค่ะสำหรับข้อ19นี้นะคะ I จุด ๆ I had got the job แปลว่าฉันปรารถนาที่จะมีงานนะคะตัวนี้มี want มี like แล้วก็มี wish นะคะข้อนี้นี่ง่ายมากอย่างที่ครูพิมพ์เคยบอกนะคะคำว่า wish ตัวนี้แปลว่าปรารถนาการที่เราใช้คำว่าปรารถนานะคะปรารถนาในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตนะคะเราจะต้องใช้ wish บวก past perfect นะคะอะไรเป็น past perfect นี่ไงเขาก็ให้มาแล้วนี่ไง past perfect เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีตอบข้อ C นั่นเองค่ะต่อไป20ค่ะ I haven't had a
จุด right for 5 years ฉันน่ะนะไม่ได้เงินเดือนขึ้นมา5ปีแล้วนะคะข้อ A นะคะ salary เงินเดือนข้อ B wages นี่คือค่าจ้าง pay นี่คือจ่ายเงินเดือนขึ้นหรือการที่เราได้เงินขึ้นเนี่ยเราต้องใช้อะไรคะ salary rise เคยได้ยินไหม wages rise เคยได้ยินไหม pay rise เคยได้ยินไหมนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อ C นั่นเองนะคะเราจะบอกว่าเราได้เงินเดือนขึ้นหรือว่าเงินเพิ่มมากขึ้นก็ต้องตอบ pay rise นะคะข้อที่21นะคะ he was จุด with robbing a bank เขาบอกว่าเขานั้นถูกอะไรคะกับการที่ได้ปล้นธนาคารถูกจับใช่ไหมไปปล้นธนาคารก็ต้องถูกจับ was charged withput with หรือ go with ดีค่ะข้อนี้ต้องตอบข้อ A นั่นเองต่อไปข้อที่22ค่ะจุด of us saw the thief face ไม่มีใครหรือใครเห็นหน้าของขโมยเลยมี any of us นะคะมี every of us มี neither of us ค่ะตอบอะไรดีคะตอบข้อ C นั่นเองค่ะNeither of us saw the thief face นะคะ Any of us เนี่ยไม่ได้เพราะว่าประโยคมันไม่ใช่ปฏิเสธนะคะ Every ต้องบวกคำนามเลยนะคะไม่มี preposition ตามมาแต่ neither of นี่ได้นะคะก็คือไม่ทั้งคู่ก็คือไม่มีใครเลยที่เห็นหน้าของขโมยนะคะต่อไป23ค่ะ Why is he จุด arrest What did he do ทำไมเขาถึงถูกจับ Is under arrest Is witharrest หรือ is in arrest ตอบอะไรดีถูกจับก็ต้องเป็น under arrest นั่นเองนะคะ24ค่ะ new window จุด fit by david yesterday เขาบอกว่าหน้าต่างอันใหม่นั้นนะคะถูกติดตั้งโดยเดวิดเมื่อวานนี้ window เติม s โอ้โหง่ายมากข้อนี้ต้องตอบข้อ c นั่นเองค่ะก็คือ verb to be บวก verb ช่อง3ก็เป็น passive voice เนาะสำหรับข้อที่25นี้นะคะเขาบอกว่าทีฟเนี่ยนะมองหาผู้คนผู้ซึ่งอะไรคะอันฮาร์มคือไม่เป็นพิษเป็นภัย possible คือเป็นไปได้ vulnerable แปลว่าอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขโมยมันจะต้องจัดการใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องหาคนที่ทำไมคะอ่อนแอนั่นเองนะคะต่อข้อ C ค่ะ26ค่ะ How can you work in คุณสามารถทำงานในออฟฟิศที่มีเสียงดังเช่นนั้นได้อย่างไรตอบข้อ C นั่นเองนะคะต่อไป27ค่ะ You should try to avoid คุณควรที่จะหลีกเลี่ยงอะไรคะ Attack ก็คือการโจมตีก่อนที่มันจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยง Lonely แปลว่าเหงาหาแปลว่าเป็นภัย Potential แปลว่ามีศักยภาพเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองนะคะก็คือ potential attack ก็คือว่าสามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปเดินในที่มืดๆเนี่ยมันก็จะมี potential attack ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะ potential สามารถแปลว่ามีศักยภาพหรือแปลว่าเป็นไปได้ก็ได้นะคะต่อไป28ค่ะ our wardrobe was made ตู้เสื้อผ้าของเรานั้นทำโดยทำ with ทำจากตอบเลยคะตอบข้อ A นั่นเองค่ะ29แล้วนะคะ please don't กรุณาอย่าจุดฉัน by the arm อย่ามาอะไรแขนฉัน harm เป็นภัย remove นำออกนะคะ grab คือคว้าหรือฉวยหรือจับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองค่ะต่อไป30ค่ะ the thief got นะคะขโมยนั้น got อะไรกับอาชญากรรมนะคะก็คือจะบอกว่าขโมยหนีไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองค่ะต่อไป31ค่ะการขโมยนั้น are จุด away customer แปลว่าการที่เราขโมยนะคะทำให้ลูกค้าหายหมดเลยนะคะเกิดการขโมยขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ข้ออะไรคะ driving away นะคะ driving away แปลว่าทำให้ลูกค้าหายไปต่อไป32ค่ะShopkeeper caught him Shopkeeper นี่คือเจ้าของร้านนั้นจับที่ขโมยได้แบบคาหนังคาเขาเลยนะคะคาหนังคาเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่า red handed นะคะ red handed ก็คือว่าจับได้คาหนังคาเขาใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่า red handed ต่อไป33ค่ะเขาบอกว่า the glass was cut แปลว่าแก้วนั้นนะคะถูกตัดแล้วก็ special tool เป็นเครื่องมือที่พิเศษใช้ with ใช้ by หรือใช้ of ดีคะใช้with นั่นเองนะคะเขาบอกว่าแก้วนั้นจะต้องถูกตัดด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษค่ะเพราะว่าแก้วมันไม่สามารถที่จะตัดด้วยอะไรธรรมดาได้ก็ต้องถูกตัดด้วยเครื่องมือเฉพาะเท่านั้นนะคะต่อไป34ค่ะเขาบอกว่าตำรวจนั้นนะคะได้ชาร์จข้อหากับพวกเขานะคะชาร์จตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อะไรไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็จะแปลว่าจับกลุ่มนะคะหรือว่าแจ้งข้อหาค่ะเราจะใช้อะไรดีคะ put charges break charges หรือ press charges ตอบข้อ C นั่นเองค่ะ
สำหรับข้อ35นี้นะคะ we can take the bus or the train both are fine with me แปลว่าเราสามารถที่จะรถบัสก็ได้หรือรถไฟก็ได้ทั้ง2 อย่างนั้นฉันก็โอเคนะคะ we can มีคำว่า or อยู่เหรอคะมันแปลว่าอันนี้หรืออันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้either or นั่นเอง either or แปลว่าอันใดอันหนึ่งนะคะให้เลือกอันใดอันหนึ่งต่อไป36ค่ะฉันมีวันที่ยุ่งมากๆเลยนะคะต้องใช้ข้อ A ค่ะ such a busy day ต่อไป37ค่ะเรามีแมว2ตัวและอะไรของพวกมันเป็นสีน้ำตาลนะคะเรามาดูค่ะ every of them ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมี each of them แต่ละตัวหรือ neither of them นะคะข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองนะคะ each of them ก็คือว่าแต่ละตัวนั้นเป็นสีน้ำตาลนะคะต่อไป38ค่ะ Tom is having an alarm Tom นั้นกำลังติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C ค่ะนะคะข้อนี้เป็น causative นะคะคือ have something done นะคะแปลว่าให้คนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้นะคะเพราะนั้น install ต้องเติม ed นะคะอย่าไปสงสัยว่าทำไมมัน is ตัวนี้แล้วมันมา install ตัวนี้มันมี grammar ชนิดหนึ่งเรียกว่า causative นะคะที่แปลว่า have something done แปลว่าเอาบางสิ่งบางอย่างไปให้ใครทำนะคะแบบนี้ก็มีด้วยนะต่อไป39ค่ะงานปาร์ตี้ของเพื่อนบ้านของฉันนั้นมันดังมากจนฉันหลับไม่ลงเลยทีเดียวนะคะตอบข้ออะไรดี so such หรือว่า therefore คะตอบข้อ A นั่นเองค่ะต่อไป40ค่ะ how much money did they จุด away with แปลว่ามีเงินมากเท่าไหร่ที่เขาเอาไปได้นะคะเพราะฉะนั้น40ตอบข้อ B นั่นเองนะคะ How much money did they get away with ต่อไป41ค่ะ Lion นั้นอะไรคะทั้งคืนนะคะ Roaring นี่คือคำรามนะคะ Howling นี่คือหอนนะ Woofing ก็คือเห่านะคะตอบข้อ A นั่นเองค่ะต่อไป42ค่ะฉันรักดวงอาทิตย์นะคะฉันก็คงจะนั่งที่นี่ได้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะจะเมจะคูดหรือจะชุดดื้นดีนะคะตอบข้อ B นั่นเองI love the sun and I could sit here for hours. ต่อไป43ค่ะ When we saw the จุด of lightning in the sky นะคะ we ran back to the house. เมื่อเราเห็นนะคะสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าเราก็วิ่งกลับบ้านค่ะสายฟ้าฟาดเราใช้อะไรคะ gust flash หรือว่า ray ใช้ flash of lightning นะคะต่อไป44ค่ะเธอนั้นมีความสุขที่จะเห็นเขาหลังจากปีหลายปีที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นใช้ไม้ใช้ must หรือว่าใช้ may may จะนี้แปลว่าอาจจะ must จะนี้แปลว่าต้อง may จะนี้ก็แปลว่าอาจจะเหมือนกันนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบเลยดีตอบข้อ B นั่นเองนะคะเพราะว่าเห็นหรือเจอกันรู้จักมาหลายปีแล้วเนี่ยเขาต้องมีความสุขแน่เลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันได้เนาะต่อไป45ค่ะถ้าฉันเป็นคุณนะคะฉันจะเก็บเงินไว้ในวันที่ลำบากคำว่าลำบาก stormy day rainy day หรือ cloudy day คะในภาษาอังกฤษนะคะข้อนี้ต้องตอบข้อ B ค่ะ rainy day 46ค่ะขณะที่พวกเราขับรถขึ้นไปบนเขานะคะเราเห็นฝูงหมาป่านะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นใช้คำว่าอะไรคะ herd of wolf pack of wolf หรือว่า flock of wolf ข้อนี้ถ้าเป็นฝูงหมาป่าต้องเป็น packof wolf นั่นเองนะคะต่อไป47ค่ะเขาจุด be asleep I can hear him snoring เขาต้องหลับแน่ๆเลยนะคะเพราะฉันได้ยินเสียงเขากรนนะคะตอบข้อ A นั่นเองนะคะเราใช้ must เพราะว่าเราได้ยินเสียงเขากรนเป็นหลักฐานอยู่แล้วแสดงว่าเขาต้องหลับแน่ๆ48ค่ะ skier ก็คือนักเล่นสกีนั้นจะต้องระวังพายุหิมะที่อยู่บนภูเขาด้วยนะคะ avalanches นี่คือพายุหิมะ beware ใช้ by ใช้ on หรือว่าใช้ off ดีคะใช้ข้อ C นั่นเองค่ะ beware ใช้กับ off นะคะต่อไป49ค่ะ the weather จุด get worse tomorrow must get worse should get worse หรือว่า may get worse แปลว่าแย่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อC นั่นเองค่ะ50นะคะฟิโอน่ารู้สึก under อะไรคะ yesterday รู้สึกไม่ดีเราจะใช้คำว่าสำนวนว่าอะไรคะ under the cloud under the weather หรือ under the rain นะคะข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองค่ะเวลารู้สึกไม่ดีนะคะฝรั่งเขาจะเปรียบเทียบว่า feeling under the weather นะคะแปลว่ารู้สึกไม่ดี
มาดูข้อที่51นะคะ The heavy rain จุด them up for hours แปลว่าฝนที่ตกหนักนี้นะคะก็คือหยุดเขาไว้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำว่าหยุดเขาไว้หรือว่าทำให้เขาไปไม่ได้เนี่ยต้องใช้อะไรคะ Put them up stop them up หรือ held them up ตอบข้อ C นั่นเองนะคะ held them up ต่อไป52ค่ะให้ระวังค่ะคุณนั้นนะคะไม่ควรหรือจุดๆหรือควรนะคะที่จะไปอาบแดดโดยที่ไม่มีซันสกรีนนะคะเพราะนั้น52ตอบข้อ C นั่นเองค่ะ Be careful you shouldn't sunbathe without sunscreen ให้ระวังค่ะคุณไม่ควรที่จะไปอาบแดดโดยที่ไม่ได้ทากันแดดนั่นเองนะคะต่อไป53ค่ะเขาบอกว่าให้ put on a jumper นะคะบอกว่าให้ใส่เสื้อหนาวซะมันเย็นนะคะมันเย็นนะคะเพราะนั้นข้อนี้อะไรที่แปลว่าเย็นคะตอบข้อ B นั่นเองนะคะต่อไป54ค่ะเขาบอกคริกเก็ตนั้นดีกว่าอะไรคะจุดๆ rate when they travel in large group ตัวคริกเก็ตมันดีกว่าถ้าเกิดว่ามันเดินทางเป็นฝูงๆนะคะเพราะนั้นตัวนี้ตอบเลยคะ population จำนวนประชากร species คือพันธุ์สัตว์ survival ก็คือมีทางรอดนะคะเพราะนั้นตอบอะไรคะจิ้งหรีดนั้นทำไมคะ survival rate นะคะ have a better survival rate แปลว่าทางที่จะรอดมากกว่าถ้าเกิดว่าเดินทางเป็นฝูงนะคะต่อไป55ค่ะโชคไม่ดีเลยสำหรับจอร์จนะคะ when it rain it's อะไรคะเพราะบอกว่าอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นเลวร้ายอยู่แล้วมันก็จะเลวร้ายขึ้นไปอีกนะคะสำนวนภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดว่า when it rain it's อะไรคะ it's pours นั่นเองนะคะ when it rain it's pours นะถ้าจะแปลตรงๆข้อนี้จะแปลว่าเมื่อฝนตกมันก็จะยิ่งตกไปกันใหญ่เลยก็เหมือนประมาณว่าพอทำอะไรผิดพลาดมันก็จะไปกันใหญ่เลยนะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า when it rain it's pours นั่นเองต่อไป56ค่ะ Jill went to the beach นะคะ Jill นั้นไปชายทะเลนะคะเขาไม่รู้เลยว่ามันจะฝนตกไหมอาจจะ must ต้องชุดควรจะนะคะตอบข้ออะไรดีคะตอบข้อ A นั่นเองค่ะต่อไป57ค่ะ Jason นั้นเรียนหนังสือทั้งวันเลยนะคะฉันเห็นเขาที่ฟิตเนสหรือจิมวันนี้เพราะนั้นข้อนี้ตอบ can ตอบ may หรือตอบชุดดีคะตอบข้ออะไรดี can ไม่สามารถ may อาจจะชุดควรจะนะคะต้องตอบข้อ A นั่นเองนะคะก็คือเจสันคงจะไม่เรียนทั้งวันหรอกเพราะว่าฉันเพิ่งจะเห็นเขาเมื่อเช้านี้เองว่าเขาอยู่ที่ฟิตเนสต่อไป58ค่ะ being caught in the blizzard ก็คือติดอยู่ในพายุหิมะเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลย couldn't ไม่สามารถชุดควรจะ must ต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองค่ะต่อไปข้อ59ค่ะ I borrow your umbrella please นะคะขอยืมร่มหน่อยได้ไหมใช้ could I borrow would I borrow หรือ must I borrow ดีคะข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะ60 you จุด be joking I'm not goingout in this rain คุณจะต้องตลกไปแล้วแน่ๆเลยฉันคงจะไม่ออกไปหรอกนะในฝนที่ตกหนักขนาดนี้ you จุด joking I'm not going out in this rain ก็คือว่าฉันไม่ออกไปแน่นอนต้องตอบอะไรคะ can สามารถ must ต้องชุดควรจะตอบข้อ B นั่นเองเพราะนั้นข้อ60ก็คือ you must be joking I'm not going out in this rain แปลว่าคุณต้องตลกไปแล้วแน่ๆเลยฉันไม่มีทางออกไปหรอกฝนตกขนาดนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับ60ข้อของเรานะคะ Grammar M5 Part 3นะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะทั้ง60ข้อคนไหนที่ต้องการจะทบทวนก็ย้อนดูตั้งแต่เริ่มต้นได้นะคะ